คุณผู้ฟังครับสิ่งที่ผมจะเล่าให้คุณได้ยินได้ฟังเรื่องราวต่อไปนี้อย่าเชื่อนะครับให้ฟังหูไว้หูแล้วก็ใช้วิจารณญาณทุกครั้งในการรับฟังเรื่องราวประเภทนี้ฮะข้อสำคัญครับอยากให้คุณได้ฟังเป็นนิยายต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าบางช่วงบางตอนผมจะไอก็เลยถ้าใน Facebook ก็จะเห็นแบบสดๆนะผมจะยกน้ำมาดื่มแต่ว่าถ้าใน ใน YouTube อาจจะเห็นด้วยแต่คุณผู้ฟังที่ฟังจากวิทยุไม่เห็นนะฮะอันนี้ต้องขออนุญาตไว้ก่อนพอมาถึงตรงนี้เรื่องที่ผมกำลังจะเล่าต่อไปเนี้ยนะคุณป้าวิไลเป็นคนส่งเรื่องนี้มาให้นะฮะเป็นเรื่องบอกว่าหลอนขนาดรื้อบ้านถวายวัดนะครับและเรื่องราวตรงนี้นี่เองครับที่ป้าวิไลส่งมาให้ผมได้เล่าให้ฟังนั้นเธอเล่าว่าเรื่องนี้นะฮะคุณป้าวิไลบอกว่าป้าวิไลเองนะคุณเรียวนะฮะคือป้าขอเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นนะฮะกับคุณยายของป้าหน่อยนะฮะคือคุณยายป้าเนี่ยชื่อเอื้องฟ้านะฮะเป็นเจ้าของตลาดหลายแห่งทั้งเชียงใหม่แล้วก็ลำพูนนะฮะแกเป็นคนที่มีฐานะเลยทีเดียวนะฮะคุณผู้ฟังคือที่สำคัญเนี่ยแกเป็นคนขี้เหนียวใจดำงกเนี่ยป้าบอกเลยฮะนะป้าวิไลบอกแกมีลูกทั้งหมด7คนนะฮะคุณแม่ของป้านั้นเป็นคนที่6นะฮะป้าบอกว่ายายของป้านั้นจะชอบลูกผู้ชายมากกว่าลูกผู้หญิงคือแกมีลูกลูกชาย3คนแล้วก็ลูกผู้หญิง4คนนะแล้วก็คือลุงป้าเป็นพี่คนโตนะคนโตนี่แหละที่ติดการพนันแล้วก็ผลาญเงินกันเป็นว่าเล่นแม่ก็เล่าต่อว่าจากนั้นคือ เวลาผ่านไปเนี่ยนะ10ปีปรากฏว่าลุงคนที่2กับน้านะฮะน้าของป้านั้นถูกมือปืนนะยิงนะก็คือแสดงว่าคนที่2กับคนที่7ถูกมือปืนยิงตายนะฮะจากนั้นมาเนี่ยยายก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะขี้ระแวงฮะใครจะเข้าบ้านหรือว่านอนที่บ้านเป็นระแวงหมดแม้แต่แม่ของป้าเองซึ่งเป็นลูกแท้ๆนะฮะก็ระแวงนะฮะคราวนี้ด้วยแกเป็นคนที่งกแล้วก็ขี้เหนียวเนี่ยพอเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาแกก็ไม่ยอมไปหาหมอนะป้าวิไลเล่านะฮะว่าแกก็ไปแค่ร้านขายยาแล้วก็ให้เรียกว่าเภสัชนั้นจัดยามาให้จนกระทั่งในที่สุดฮะในที่สุดแกก็เป็นโรคไตนะฮะและสุดท้ายก็ตายด้วยโรคไตเป็นพิษนะลุงป้าๆของป้านั้นก็ร่วมการจัดงานศพคราวนี้ปรากฏว่ายายเนี่ยเป็นคนที่ชอบเอาเงินกับทองเนี่ยไว้ที่บ้านนะแกไม่ชอบเอาไปฝากแบงค์นะจึงเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่อยากได้ของลูกๆทุกคนโดยเฉพาะลุงคนโตกับป้าคนที่3ลุงคนโตนั้นแน่นอนที่สุดครับอย่างที่บอกว่าเป็นคนที่ติดการพนันนะส่วนป้าคนที่3นั้นก็เป็นคนที่งกเช่นเดียวกันแย่งกันเข้าบ้านอย่างชัดเจนแต่ก็เป็นที่น่าแปลกนะหนีกระเจิงทุกคนคือต้องบอกว่าเมื่อก่อนเนี้ยไฟฟ้ามันไม่ได้สว่างแบบทุกวันนี้นะมันจะมีไม่กี่ดวงหรอกในบ้านน่ะหลังจากยายของป้านะฮะตายไปได้ไม่นานเนี่ยบ้านแกก็ถูกปิดร้างนะฮะโดยที่ทรัพย์สินนั้นยังอยู่ครบแม้ลุงป้าๆนั้นนะฮะของป้าเองเนี่ยอยากจะได้ก็ตามเพราะต้องบอกว่าแม่ของป้าวิไลเนี่ยบอกว่ายายเนี่ยวิญญาณแรงมากๆขนาดเรียกว่าเอาหมอผีนะเมื่อก่อนนี้เขาจะมีพวกหมอผีเอาหมอพระนะฮะมาสวดมาปัดเป่าเนี่ยก็ยังโดนดีถึงขนาดเรียกว่ารถพลิกคว่ำขาหักแขนหักไปนะแล้วคราวนี้ฮะป้าวิไลบอกว่าป้าจะขอเล่านะฮะในเรื่องของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น2เหตุการณ์นะฮะนั่นก็คือเหตุการณ์แรกเนี่ยนะฮะลุงคนโตแกเป็นคนที่ชอบเล่นการพนันโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยพวกถั่วโปแล้วก็คือไปเสียถั่ว
แล้วก็เป็นหนี้เขาพอเป็นหนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็มาทวงจนกระทั่งมายึดมอเตอร์ไซค์ของแกไปแล้วก็ยังจะมาเอาเงินนะคือต้องเอาเงินที่เหลือเนี่ยไปใช้ในวงถั่วด้วยแกก็เลยคือมันเป็นทางออกสุดท้ายอ่ะแกก็เลยปีนขึ้นบ้านยายเนี่ยฮะปีนขึ้นบ้านยายปรากฏว่าพอปีนไปได้ไม่เกิน5นาทีฮะแม่ของป้าก็ได้ยินเสียงตะโกนโอ้ยขอโทษครับแม่ขอโทษแล้วร่างลุงก็กระเด็นตกจากชั้น2ลงมาเล่นเอากระดูกซี่โครงนั้นหักไปเลยฮะหลังจากออกโรงพยาบาลมาเนี่ยนะพักอยู่ที่บ้าน2เดือนไม่พูดกับใครทั้งสิ้นฮะไม่เอ่ยปากไม่พูดไม่จากับใครทั้งนั้นใครถามไม่ตอบนะจนกระทั่ง2เดือนนั้นเหตุการณ์ปกติจึงเอ่ยปากเล่าให้ทุกคนฟังฮะลุงแกบอกงี้ฮะลุงของป้าวิไลแกบอกงี้ว่าก็ปีนขึ้นไปแหละก็กะว่าจะไปเอาทองในตู้ของยายนะซึ่งทุกคนจะรู้ว่ายายของป้านั้นจะเก็บทองเอาไว้ตรงไหนนะฮะตอนนั้นป้าก็อยู่ตอนที่แกเล่านั่นแหละนะป้าวิไลบอกว่าพอแกจะเปิดตู้ปรากฏว่ายายก็มายืนอยู่ข้างหลังตะคอกเรียกลุงของป้าพอลุงแกหันมาเจอยายถึงกับฉี่ราดแล้วก็ร้องตะโกนนะจนวิ่งหนีมาริมระเบียงสุดท้ายก็โดนยายถีบตกบ้านลงมานั่นเองเหตุการณ์ที่สองนั้นต้องบอกว่าหลังจากที่แบ่งทรัพย์สินของยายในหมู่ครอบครัวกันที่เรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็เหลือบ้านกับทรัพย์สินในบ้านที่เป็นข้อถกเถียงกันนะจนกระทั่งป้าคนที่สามเนี่ยที่มีอาการงกเนี่ยนะก็เลยต้องเหมือนกับว่าพยายามอยากจะฮุบให้ได้ซึ่งทุกคนนั้นก็เรียกว่าห้ามกันจนกระทั่งแฟนของคุณลุงนะคนที่หนึ่งก็คือป้าคนโตอ่ะป้าคนโตของป้านั้นเป็นคนตรงเป็นคนดีเป็นคนมีศีลแกก็เลยบอกว่ายายเคยบอกเอาไว้ว่าให้เอาไม้ที่บ้านเนี่ยไปถวายวัดเพื่อที่จะสร้างกุฏิหรืออะไรก็ได้นะไว้เป็นบุญสำหรับแกแต่พอพูดขึ้นมาก็ไม่มีใครเชื่อนะก็เลยนิ่งๆแล้วก็เงียบนะฮะจนมันมีวันหนึ่งนะปรากฏว่ามันมีวันหนึ่งนะมีคนแอบเข้ามาฮะพยายามจะงัดเอานะไม้ที่บ้านเนี่ยฮะเอาออกไปนะฮะไอ้คนนี้ฮะมันพยายามจะเรียกว่างัดเอาฝาบ้านไปก็ถูกนะถูกถีบออกมาเช่นกันโดยไม่รู้สาเหตุนะแต่มันไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นเพราะว่าไอ้คนเนี้ยนะมันคิดว่ามันน่าจะเป็นอุบัติเหตุซะมากกว่าโดยไม่ชัดเจนดึกของคืนวันนั้นฮะเขาบอกงี้ฮะว่ามันปีนบ้านยายอีกรอบหนึ่งจะเข้าไปรื้อค้นของซึ่งก็ไม่มีใครรู้นะจนกระทั่งเช้านะตอนเช้ามาอีกเนี่ยเห็นมันนอนป่วยอยู่ที่หน้าสนามหญ้าก่อนจะเอาไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็แจ้งตำรวจจับไอ้คนนั้นบอกว่านะรับสารภาพกับตำรวจว่ากำลังสำรวจอยู่ในห้องห้องหนึ่งพอหันกลับไปก็ไปเจอยายแก่ๆคนหนึ่งยืนดูอยู่ห้องฝั่งตรงข้ามมันก็กะว่าจะเข้าไปถามเอาทรัพย์แหละแต่ปรากฏว่ายายนั้นตบมันตกลงบันไดตบในขณะที่มันยังเดินไม่ถึงตัวด้วยซ้ำพอมันกลิ้งลงไปบันไดอยู่ชั้นกลางยายก็มาอยู่ตรงหน้าของมันแล้วก็เอามือบีบไปที่ลำคอจนคนร้ายมันบอกใจจะขาดแล้วจากนั้นก็ดิ้นหลุดจากมือยายมันกำลังจะรีบปีนรั้วหนีนะป้าวิไลก็บอกว่าคราวนี้คนร้ายก็บอกว่ายายไปอยู่ข้างนอกแล้วก็ถีบนะยกเท้าถีบเสยมาจนมันตกแล้วก็น็อกพื้นลงไปคำพูดของขโมยนั้นดูไม่น่าเชื่อถือแต่พอถามรูปพรรณสันฐานของยายนั้นตอนที่โดนมันก็บอกได้ใกล้เคียงกับยายของป้ามากๆจนกระทั่งลุงนะฮะคนโตนั้นเอารูปยายให้ดูมันถึงกับเป็นลมไปเลยสุดท้ายบ้านหลังนั้นเลยตัดสินใจมอบให้กับวัดนั่นเองฮะก็พอไปนิมนต์หลวงปู่มาดู
ท่านก็บอกว่ายินดียินดีจะเอาไปทำประโยชน์ให้มากที่สุดตามเจตนาของเจ้าของบ้านหลังจากรื้อบ้านเสร็จเนี่ยฮะคราวนี้บ้านบอกบ้านป้านะก็บ้านป้าวิไลอ่ะถูกหวยรางวัลที่3กันเลยส่วนทรัพย์สินของยายนั้นพวกทองนะพวกเงินสดนะแล้วพวกเครื่องเงินบางส่วนถวายวัดนะเพราะเป็นค่าในการก่อสร้างเพราะหลวงปู่นั้นเอาไม้เนี่ยนะไปเป็นเอาไม้เนี่ยไปสร้างกุฏิพระได้2หลังแล้วก็หอฉันได้ครึ่งนึงมันมีอยู่ครั้งนึงที่ช่างนะขอเอาไม้เนี่ยจากหอฉันไป2แผ่นเพื่อจะเอาไปติดบ้านตัวเองปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นต้องเอามาคืนฮะนะคุณผู้ฟังป้าบอกว่าเพราะว่าคนที่เขาเอาไปเนี่ยเขาบอกว่ามีคุณยายคนนึงมายืนอยู่หน้าบ้านแล้วก็มาทวงบอกว่าไม้เป็นไม้บ้านฉันให้เอาไปคืนไม่งั้นมึงตายพูดอย่างนี้ฮะนะฮะจากนั้นเนี่ยวันรุ่งขึ้นเขาก็เลยรีบเอามาคืนเพราะเขารู้เลยว่าคนที่มาทวงนั้นไม่ใช่คนแน่ๆนะเพราะคนอะไรขาไม่ถึงพื้นฮะป้าวิไลก็ยังบอกต่อว่าหลังจากนั้นทรัพย์สินบางส่วนนั้นนะครับหลังจากที่แบ่งถวายวัดไปแล้วเนี่ยส่วนที่เหลือก็จะแบ่งกันไปนะฮะป้าเองตัวป้าวิไลเองตอนนี้เขาบอกว่ามีแหวนกับสร้อยคอของยายอ่ะห้อยคอติดตัวจนทุกวันนี้นั่นแหละนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะฮะของป้าวิไลที่สวัสดีครับพี่น้องที่เล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในค่ำคืนนี้เอาละฮะ